ื่องนี้เดี๋ยวมันนั่นตกออกทำพิงเอาหมอนด้วยนะครับหมอนที่อยู่หลังตลาดหมอนที่อยู่หลังตลาดที่ตลาดอยู่ตลาดคุณนอกเราไปเอามานั่งตรงนี้นะพี่ชั่วโมงเลยนะผมชอบเรียนอะไรให้เรานั่งได้บ่อยๆนะเงินไม้นะพอลงแล้วที่กำลังทำเนาะเนี่ยแบบจริงตรงนี้เราตั้งตัวงดเอาคนเลยผมขนาดเสียบแล้วพี่นะครับ
ครับผมยอดตัดใจนี่เอาร่วมอะไรกับสมขอลูกอะไรอะไรก็แล้วแต่เรื่องจะทำบูชาคุณครับเป็นว่าบูชาจุนเป็นยอดเป็นบุญเป็นยอดบูชาขอขอลูกได้แล้วมั้งขอลูกแล้วติดชมแล้วต้องแยกเนาะต้องแยกออกไปแต่ถ้าผมเสร็จแล้วนั่งแต่ละจะไปครับสบายแต่ละจะเดินเยอะไปญาติโยมกราบนะครับกราบหลวงพ่อ
หารกี่คนคนมามากมามากจริงๆคนมายังไงต้องไงมามาหลายจังหวัดเหรอมาหลายวันอยู่แล้วมั้งมีมาหลายวันอยู่แล้วมั้งหลายวันก็ผมทั้งจังหวัดนะครับผมท่านอย่างนี้ฮะก็อยู่นี่ใช่ไหมเคยอยู่ครับชื่อว่าอะไรลืมแล้วสุชาติครับผมฮะสุชาติครับผมสุชาติครับผมเคยอยู่วันนี้นี่ออกนี่ไปวันอยู่ถ้ำผาสิงเหรอเดี๋ยวนี้ยังอยู่นั่นเหรอเดี๋ยวนี้ยังอยู่นั่นเหรอผมผายสิงมาเห็นกันนานๆมาเจอมันเปลี่ยนแปลงไปมากอะเออมีแต่คนแก่คนแก่
มามิจุมเฮเป็นเมสมิจับบังสัมมาวันเทเอวังโหสุโยจะปุเบปมัสสิกวาปัชชาเข้ารับปมัสสิโตกังโลกะกังปมัสสิอัปปามุโตวจังสิมาอภิวาสนาสิริสังยุจังอุทาปัชานุโยสัจจาโรธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังวะรังมีคงมากันหลายวัดมาช่วยจังหวัดเลยมาหลายวัดจ้ะสมอำเภอครับผมวันนี้บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ตลอดประชาชนจำนวนมากมาที่นี่เพื่อแสวงบุญแสวงอัตแสวงธรรมคำว่าบุญคือเป็นผลของการบำเพ็ญความดีบำเพ็ญมากน้อยก็เป็นบุญเป็นกุศลมากเท่าเทียมกันแล้วอย่างเจ้าของนั่นแหละให้เป็นความสุขความเจริญสัตว์โลกทั้งหมดต้องการความสุขกันทั้งนั้นความทุกข์ไม่มีใครเหลียวแลกลัวกันทั้งหมดโลกนั่นแหละนี่เมื่อเราเกิดมาก็มีวาสนาประเภทหนึ่งแล้วอันดับที่สองก็ได้ศึกษาเราเรียนอบรมความดีงาม คืออัตธรรมทั้งหลายให้รู้ความผิดความถูกดีชั่วประการใดแล้วปฏิบัติตามธรรมที่ท่านแนะนำสั่งสอนคือความดีนี่ทำให้เจ้าของเป็นสุขภายในจิตใจเข้าสู่สมาคมใดต่างคนต่างมีศีลมีธรรมด้วยกันตายใจกันได้เช่นอย่างพระเจ้าพระสงฆ์ผู้บวชมามุ่งศาสนามุ่งต่ออัตต่อธรรมจริงๆแล้วถือธรรมวินัยคือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกอาการที่เคลื่อนไหวซึ่งถูกต้องตามหลักธรรมวินัยตลอดไปพระเหล่านี้ก็ชุ่มเย็นผู้ใดที่แหวกแนวออกจากอัตจากธรรม
จากวินัยแล้วผู้นั้นก็นับวันร้อนตัวเองก็ร้อนเพราะตัวเองหาความดีไม่มีมีแต่ความดื้อด้านฐานทำในความชั่วทั้งหลายก็มีตั้งแต่ความทุกข์เต็มหัวใจผ้าเหลืองเอาว่าห่มก็ห่มผ้าเหลืองไม่มีความหมายมันมีความหมายอยู่ที่บุคคลผู้ปฏิบัติตามจารีตประเพณีของพระเราให้ปฏิบัติอย่างนั้นคนคนเหมือนกันคำว่าพระกับคารวะก็มีแยกจากกันไปพระก็คนคารวะก็คนแต่พระมาบวชแล้วปฏิบัติก็เป็นระเบียบกฎข้อบังคับที่จะทำความดีแก่ตนให้มากขึ้นโดยลำดับมีท่านเรียกว่าพระอะไรเป็นเครื่องหมายของพระเครื่องหมายของพระก็คือข้อปฏิบัติตามจารีตของพระท่านห้ามไว้สักกี่ข้อกี่มีประมาณมากมายเราก็พยายามปฏิบัติตามนั้นอย่าข้ามเกินฝ่าฝืนพระธรรมวินัยซึ่งเป็นเหมือนศาสดาอยู่ที่หัวใจของเราไปที่ไหนให้มีศาสดาติดตัวมีสติมีปัญญามีความภาคเพียรมีความหิริโอตปะสรู้กลัวต่อบาปต่อกรรมอยู่ที่ไหนเป็นความอยู่เป็นความมักน้อยเสียสละที่มากก็คือความดีงามได้มากเท่าไรยิ่งดีปฏิบัติตนให้ดีในทางที่ถูกแล้วก็ชุบเย็นเป็นลำดับลำดาไปถ้าปฏิบัติไม่ปฏิบัติมีแต่ผ้าเหลืองเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรให้ท่านอะไรจำเอาไว้ผ้าเหลืองนี่เป็นเครื่องหมายของผู้ละอายต่อบาปต่อกรรมเป็นผู้มีความกระหิ่มยิ้มย่องทำความวินัยนั้นปฏิบัติโดยตรงให้ถูกกับหลักธรรมหลักวินัยก็เป็นพระจากการปฏิบัตินั่นแหละคำว่าพระแปลว่าประเสริฐท่านว่าพระคือแปลว่าประเสริฐมีประเสริฐตั้งแต่ชื่อแต่นามก็ไม่เข้าท่าเรามีประเสริฐทางข้อวัดปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยถูกต้องตามของศาสดาก็เท่ากับเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าคืออะไรคือธรรมคือวินัยนั่นแหละจุดนั่นแหละเป็นจุดที่จะทำเราให้ยินขอให้ทุกท่านปฏิบัติพาดีไม่มีงานมีการอะไรมีแต่หน้าที่ บำเพ็ญความดีงามอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเขามาแทรกการงานทุกสิ่งทุกอย่างทางบ้านเมืองเขา อนุญาตแล้วเขาอนุโมทนาด้วยกับพระผู้ที่บวชมาด้วยศีลด้วยธรรมจริงๆไม่ใช่พระเฉยๆพระหัวโล้นโกนชิ้วไข่โกนก็ได้หัวโล้นก็มีหัวล้านก็มีแต่ไม่ทำตัวไม่ดีแล้วหัวโล้นก็ไม่มีความหมายหัวล้านยิ่งแล้วไม่น่าดูเลยพากันจำเอาไว้การปฏิบัติไม่มีอะไรสวยงามยิ่งกว่าเพศของพระที่ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างเคร่งครัดท่านผู้มีธรรมวินัยปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดแล้วไปที่ไหนก็ชุ่มเย็นสำหรับตัวเองพระพุทธเจ้าห้ามตรงไหนอย่าฝ่าฝืนทรงอนุญาตตรงไหนให้มีความขยันหมั่นเพียรนั่นแหละที่ว่าพระทำความชุ่มเย็นให้แก่ตัวของเราแล้วก็เข้าในนามเดิมว่าพระคือความประเสริฐพระประเสริฐพระนี่ถ้าพูดตามหลักตำราที่ท่านแสดงไว้แล้วพระนี่มีหลายประเภทคือพระสัมปรากันกัลยาณชนยังมีที่อยู่ก็เรียกว่าพระแต่ปฏิบัติดีตามหลักธรรมหลักวินัยก็เรียกว่าพระที่ดีปฏิบัติดีถ้าพระปฏิบัติเหลวแหลกจากนี้แล้วไม่มีความหมายอะไรเลยให้รักศีลรักธรรมเต็มหัวใจในตัวของเราเอง
เคลื่อนย้ายไปไหนให้เป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วเราก็มีความเย็นเป็นสุข อยู่ในป่าและเขาคนเดียวก็มีความสง่างามอยู่ในหัวใจนั่นแหละไม่สง่างามที่ไหนพระเราสง่างามอยู่ที่ข้อวัดปฏิบัติการประพฤติตัวให้ถูกต้องตามหลักศีลหลักธรรมตามหลักวินัยนี่คือว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีชุ่มเย็นอยู่ที่ตรงนี้นะ ไม่ได้ชุ่มเย็นอยู่กับชื่อกับนามกับยศถาบรรดาศักดิ์อะไรแหละยศถาบรรดาศักดิ์พระพุทธเจ้ายกให้เต็มภูมิแล้วว่าพระนะพระแปลว่าผู้ประเสริฐให้ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยก็เท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเวลาพระพุทธเจ้าคืออะไรคือพระธรรมพระวินัยนี่เป็นหลักของธรรมของวินัยของศาสนาทางทรงเลิศมาจากอันนี้แหละที่ว่าสั่งสอนบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายก็ได้ยึดถือและปฏิบัติเป็นคนดีงามมาเรื่อยๆให้เราทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติ อย่าเห็นแต่กินแต่นอนเห็นแต่ขนขวายนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีแต่เจ้าของเลวเท่าไหร่ไม่ดูตัวตัวเองใช้ไม่ได้นะให้ดูตัวเองด้วยถ้าไม่ดูตัวเองมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานดิ้นอยู่ตลอดเวลานั่นจะพาคนให้จมให้แล้วรู้จักประมาณเช่นเราเป็นคฤหัสถ์เราก็มีโอกาสวาสนาเหมือนกันที่จะปฏิบัติธรรมเหมือนท่านพระท่านเราอยู่ในภูมิใดปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมในภูมินั้นพระท่านปฏิบัติตามภูมิของพระคือสิกขาบทวินัยท่านก็ปฏิบัติตามนั้นก็เป็นพระดีเราปฏิบัติตามเพศคารวะของเราซึ่งเป็นลูกศิษย์พระเราก็ปฏิบัติตัวของเราให้ดีตามลูกศิษย์พระงามตางามใจถ้าเราอย่าห่างเหินจากธรรมวินัยนี่คือข้อปฏิบัติเป็นเครื่องประดับตนเองให้สวยงามทั้งภายนอกสวยงามทั้งภายในใจก็ชำระกิเลสตลอดเวลาภายในภายนอกกิริยามารยาทอันใดที่จะขัดต่อศีลต่อธรรมต่อวินัยของตนให้ละเว้นทันทีทันทีอย่าได้คุ้นกับความชั่วช้าละโมบโดยมากการที่หิโรตปะมันมีในเวลาบวชทีแรกขนาดไปมันได้เป็นปุถุชนหนาชนระไปเลยไม่มีธรรมมีวินัยมีแต่หัวโรดใส่ผ้าเหลืองนะใช้ไม่ได้ให้มีการปฏิบัติตามหลักศีลหลักธรรมมีการภาวนาอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนมาพอบวชแล้วลุกขมูลเสนาสนะนิสายปปัชชาจะเตยาวจีวะอุสาโหกัลยาโยบรรพชาอุสมุทแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ในร่มไม้ในป่าในเขาตามธรรมเงื้อมผา ที่แก้งลองฟางเป็นในที่อากาศดีๆแล้วก็ให้อยู่และปฏิบัติในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนั่นท่านบอกถึงตลอดชีวิตนะการปฏิบัติตัวไม่ตื่นจางว่างเปล่าให้ปฏิบัติตามศีลตามธรรมสุขแง่ทุกบุญแล้วก็จะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลที่ว่าพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์พระอริยบุคคลสี่ประเภทนี้จะมาได้แก่เราเพราะเราเป็นผู้ขนขวยหาธรรมต้องได้ธรรมประเภทนี้ธรรมประเภทนี้เป็นธรรมที่ยกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้พ้นจากทุกข์ได้ท่านว่าเป็นพระอรหันต์คือสิ้นแล้วนะคิดทั้งหมดสิ้นจากใจเหลือแต่ธรรมธรรมชาติที่สว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในจิตใจเพราะการปฏิบัติขัดถูกันอยู่ตลอดเวลาใจก็สงบร่มเย็นใจก็สว่างสวยจากนั้นใจก็มี ความรื่นเริงบันเทิงในอัตในธรรมรื่นเริงบันเทิงในมรรคผลนิพพานนาเข้านาเข้าซักฟอกเข้าสมแหวนทุกเวลาท่านว่าความเพียรเพียรชำระตัวเอง
ชำระจิตใจชำระกายวาจาที่ปฏิบัติไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีออกให้หมดให้มีแต่ของดีมาใช้ของชั่วมันมาแทรกอยู่ในคนแต่ละคนแต่พระแต่ละองค์มีมากต่อมากนะเราพูดตั้งแต่ว่าดีดีเฉยความชั่วเต็มตัวของเราเราไม่พูดอันนั้นอันเราไม่พูดนั่นแหละมันตามราวีเราให้เราได้รับความทุกข์ความยากความลำบากอะไรอะไรก็ไม่มีสมบูรณ์กับเขามีแต่ความขาดแคลนบกพร่องต้องการอะไรก็ไม่ได้เพราะเราไม่สร้างความดีเอาไว้ตามเพศตามภูมิของตนพระก็สั่งสมศีลสมาธิปัญญาให้หลักแน่นในจิตใจศีลสมาธิปัญญารักษาให้ดีสมาธิศีลก็คือเรารักษาไว้เป็นข้อห้ามแรงไว้แล้วให้รักษาตามนั้นสมาธิคือการอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นสมาธิจากนั้นก็เป็นปัญญาขึ้นมาพุ่งเขี่ยพุ่งก้นในสกุลร่างกายตั้งแต่วันบวชมาอุปัชฌาย์ท่านก็สอนให้แล้วว่าเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจดันตานาขาโลมาเกสานี่สำหรับผมขนเล็บฟันหนังนะท่านบอกว่าให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้แยกสัตว์แยกส่วนออกไปมันคนอยู่ที่ไหนพระอยู่ที่ไหนหาไปที่ไหนข้างนอกกับผิวหนังในเข้าไปก็มีแต่กระดูกเนื้อหนังบางครั้งพ้นเข้าไปจะได้เห็นแต่ความสกปรกโสโครกให้เกิดความเบื่อหน่ายภายในใจด้วยการภาวนาที่ท่านสอนว่าเกสาโลมานั่นแหละนำธรรมะเหล่านี้ไปปฏิบัติสอนเดี๋ยวนี้พระเราจะไม่มีพระกรรมฐานแล้วนะมีแต่หัวโลนๆเฉยๆเกิดประโยชน์อะไรสุดท้ายก็พระกับโยมก็ไม่มีอะไรแปลกกันความประพฤติยิ่งเร็วแล้วก็คารวะก็มีเยอะนะผู้ปฏิบัติดีตามหลักของพระแล้วผู้นั้นตัวเองก็เย็นคนอื่นก็เย็นเขาเห็นก็อยากกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจถ้าผู้ปฏิบัติชั่วใครเห็นก็เหงียนหน้าขึ้นฟ้าเขาไม่อยากรู้เหมือนว่าพวกโจรคนเลยโจรศาสนาในความเป็นพระใช้ไม่ได้จึงขอให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติรักศีลรักธรรมซึ่งเป็นสมบัติอันล้นค่าของตนให้ดีแล้วคุณงามความดีมีอยู่ในนั้นแหละไม่มีอะไรจะงามเกินพระไปถ้าพูดถึงเรื่องความงามเพศของพระเป็นเพศที่สวยงามมากที่ยาวยาอาการต่างๆเป็นเพศที่สังรวมระหว่างไม่เตลิดเปิดเปิงเหมือนโลกเขาเรารักษาพระโลกธรรมเนียมอันเป็นธรรมในนี้ไว้ก็ดีแล้วก็ยินไปที่ไหนก็ยินแล้วยิ่งให้ภาวนาเข้าในป่าแล้วเขาด้วยแล้วก็ยิ่งเย็นภายในใจไม่สนใจกับเรื่องโลกาภิความได้ความเสียของอาภิต่างๆที่โลกเขามาส่งเสริมเรามีกระสบกีวรบริขารแต่เท่านี้เราพอใจแล้วแต่การแสวงหาธรรมไม่ลดละความภาคความเพียรแล้วคำว่าธรรมนับแต่พระโสดาบันขึ้นไปสกิทาอนาคาอรหันต์นี้จะเป็นสมบัติของเราโดยแท้ผู้ปฏิบัติดีจะได้รับสมบัตินี้เป็นเครื่องตอบแทนขอให้ท่านทั้งหลายทั้งปกทั้งใจประชาชนญาติโยมก็มีการมีงานยุ่งเหยิงวุ่นวายก็ยังวุ่นไปเสียจนลืมเนื้อลืมตัวเกิดบริชาติหนึ่งตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์แล้วผลขวายทั้งโลกเราก็ต้องขนขวายเพราะธาตุขันยังมีการอยู่การกินการหลับการนอนเราก็ต้องบรรเทากันไปตามเรื่องตามราวตามการตามเวลาเวลาที่จะสร้างความดีเราก็สร้างจะเพราะอย่างนี้คือพุทโธพุทโธคำภาวนานี้ควรจะให้มีอยู่ในหัวใจทุกหัวใจไปที่ไหนอย่าลืมพุทโธนึกพุทโธพุทโธรถทั้งคันที่เราขับมานี่มีกี่คันมานี่รถคนนั้นเต็มรถทุกคันแต่พุทโธไม่มีเลยรถเป็นยังไงว่างเปล่าไปหมดความดีงามอยู่ในรถเต็มแต่คนขนส่งทั้งห่อนเต็มอยู่ในรถนี่แหละจีบไม่มีทำแค่อย่างเดียว
ม่เลือกถึงธรรมคนไปยัดใส่รถมันก็เหมือนขอส่งไปยัดถ้ามีพุทโธเขาอยู่นั้นก็ไม่ของวิเศษเลิศเลยอยู่ในรถวิเศษอยู่กับคนผู้นั่งอยู่ในรถนั่นแหละพากันจดกันจ้างเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาแล้วเป็นศาสนาที่เลิศเลยหาศาสนาใดเสมอไม่ได้แล้วไม่มีศาสนาใดจะเสมอได้นี่พูดกันตามหลักความจริงตั้งหลักแห่งการพิสูจน์ของศาสนานั้นนั้นมารวมลงแล้วคือพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่หาความบกพร่องไม่มีเลยมีสอขารธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างสอนให้ปฏิบัติตามที่พระองค์ตรัสไว้ชอบแล้วจะเป็นมงคลทั่วหน้ากันนะขอให้พี่น้องทั้งหลายนำไปจดจำปฏิบัติภาวนาอย่าให้ห่างเหินไกลวัดไกลว่าไกลศีลไกลธรรมไม่มีไม่มีถ้าห่างเหินจากนี้ก็ใกล้คิดติดพันกับความชั่วช้าละมุนรกอเวจีไปเรื่อยๆแล้วเกิดมาชาติใดก็จะไปเสวยแต่กรรมชั่วกรรมชั่วแล้วก็มาทำนี่เจ้าของทำไมคนอื่นเขามีความสุขความเจริญเราทำไมมีแต่ฟืนแต่ไฟขอไปแล้วโหแล้วเกิดพบใดชาติใดก็มีแต่พบต่างๆชาติต่างๆชาติเป็นฟืนเป็นไฟชาติของสัตว์นรกไปอย่างนี้เขาไปสวรรค์ไปพรหมโลกนิพพานไปมากมายขนาดไหนเราทำไมมีหูมีตามีใจทำไมไปไม่ได้กับเขาไปได้เราก็ควรจะไปได้ควรจะไปได้คือควรทำได้สำหรับความดีงามทำไปทุกวันทุกวันเงิน1บาทไป2 3บาท4บาทเป็นล้านล้านก็ได้เมื่อเราขนมาอยู่เสมอแต่ยังมีแต่การจับจ่ายสายเดียวจับจ่ายมาแล้วผู้ยืมเร็วยิ่งกว่าลิงไปบ้านไหนพอได้ช่วยเอาช่วยยืมไปยืมใครจะเป็นคนสันดานยาไปช่วยตัวเองไม่ได้ต้องไปผู้ยืมเขามาถ้าเวลาเขามา ทวงเงินแล้วก็เกลียดโกรธโกรธเคียดแค้นให้เขาจะผิดสองชั้นสามชั้นสุดท้ายเจ้าหนี้กับผู้ติดหนี้ก็เลยเป็นกรรมเป็นเวรกันเป็นผู้ทะเลาะกันนั่นเราไม่ช่วยตัวเองถ้าเราช่วยตัวเองเราก็ต้องขนขวายหามาเต็มกำลังของเราเขาหาได้เราต้องหาได้เขาทำอะไรเราต้องทำได้เราเป็นมนุษย์มีสิทธิเป็นมนุษย์เต็มที่เป็นคนเต็มบาทเต็มตาเต็มไม่เป็นคนห้าสิบต่างให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะเวลานี้เหินทำธรรมะเหินห่างจากใจชาวพุทธเรามากจึงมีแต่ความฟุ้งเฟ้อเหินไม่รู้จักเป็นไม่รู้จักไปตายจะตายเมื่อไรก็แล้วขอให้ได้โลภได้โกรธได้เพลิดเพลินก็เอาเนี่ยไปอย่างนั้นเสียขอให้ได้มีศีลมีธรรมในตัวไม่ค่อยมีมีแต่ความเพลิดความเพลินเขาก็เพลินเราก็เพลินไม่ได้เป็นบ้าเพลินกันทั้งโลกจะเป็นคนดีไม่มีหาความสุขไม่ได้นะให้พากันจดจำเอาการเทศนาว่าการเมื่อเทศไปมากคนเหนื่อยเบื่อละทุกวันเลยไม่เหมือนแต่ก่อนพอพูดไปพูดไปเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็จำเป็นต้องหยุดเพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาและชาติการของผู้แสดงธรรมจึงขอความสุขความเจริญตรงนี้แก่บรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดสาธุนี่นะตั้งใจเทศได้แค่นี้หมดแล้วกำลังตัวนี้หมดกำลังนี่อะไรน้ำอะไรเฮ้ยไหนฮะน้ำหวานลองดูเป็นไงรัตนีจะให้พรนะจะให้ศีลให้พรทั่วถึงกันอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิสโตสาเพภูเรตุสังกัปปาจันโทวันนรโสยถาวันโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโคนัสตุมาเตปวัตวัตรายโยสุขีทีฆายุโกหะอัพยุวาทรสีนิสนิจจังวุฒาพระเจ้ายิโน
ยัตตาโรทาวาวาชาติอายุวโนสุขังภาลังสาธุนี่พาจะไงพาพาได้พาพอดีแล้วหลวงตารับทันทีได้ชื่อว่าพระแล้วนะรับแล้วก็อยากให้คนอื่นได้บุญด้วยกุศลด้วยขอมอบคืนให้ไปบูชานะไปกราบไหว้บูชาอันนี้บุญหลายคนดิเอากลับคืนไปซะนะคนก็บอกว่าไปไปบูชาท่านโยงให้ญาติให้พระกันแล้วนี่หลวงตารับเรียบร้อยแล้วเป็นมงคลให้เอาไปกราบไม่เป็นมงคลนะเอาไปกราบไหว้ไม่ครบว่าสบายนี่ไม่นี่ยังประชาไปถึงท่านผู้จังนักจังเบาเพราะว่าเนี่ยผมอะไรถึงไหว้พระด้วยยังไปแล้วให้ทำมันพี่นะเอาไงดีไงทำสุดที่จะมาแล้วเป็นยังไงเอาพยุงกันขึ้นเอาพยุงขึ้นเอาเลยเอาไปสวัสดีนะเอาไปพยุงกันไปเลยช่วยกันช่วยตัวเองไม่ได้คนอื่นต้องช่วยไหวกันแท้เหนื่อยเจ้าค่ะตามแท้ที่มาอยู่ไปทั่วทั่วอันนี้สิการแท้ของตาเนี่ยเหมือนเจ้าค่ะก็ไปง่ายรู้บ้างเอาไปเอาออกไปครับเอาออกไปไปเอาออกไปต่างนะนิดแต่23,558บาทนะศาลาก็ใช่ของพวกเขาเลยครับเขาร่วมทำบุญครับว่าปวดเอวนั่งยากนั่งมายาก
กินอะไรก็โอ้บาทเอาบาทสามโมงแล้วจ้ะมึงเอาบาทโมงบาทสามเสียหรือยังครับผมหายท้องเสียหรือยังครับผมก็หายแล้วดูว่าหายแล้วตลอดจะจะเชื่อคืนผมเช้ากลางวันดูว่าไม่มีหายแล้วใครจะไปประมาณนั้นยางตื่นถือก็ปลูกไว้ในครัวมีเราเห็นชัดเจนวะยาแล้วไม่ใช่ไม่อยู่ทายเลยอาจารย์พอยังตื่นที่ฝนมาขันก็ไปแล้วครับเงียบไปเลยยังตื่นก็ได้ไหมยาแล้วข้อก็ได้เลยมาเหรอมาเดี๋ยวนี้ครับเหรอที่นี่ก็ไปไปสามโมงมันก็เสียใจเลยเสียโรคฝีสมัยจะมาร้อยเอ็ดเอาไปเอาไปเสียงอะไรเฮ้ยเสียงจะเสือร้อยไม่จะออกกำลังเรียกว่าทับไปแล้วใครมาดูก็เห็นเสียงเสียงจะใช่แล้วเสียงจะใช่ว่าสามร้อยหกสิบสามเจ้าค่ะสามร้อยหกสิบสามเจ้าค่ะโอ้ยเอาไปดูกันวันนี้เราไปสกลนครนะวันนี้ไปสกลนครตอนฉันถึงแล้วไปสกลนครนี่กลับมาทันเวลาทันเวลากับพวกนี้มาคือบอกแล้วเราก็ไปให้ทันนายจะคนเอาสบายมาสามคนกันเหรอฮะสามคนโอ้มาสามคนสิเคยไปสักคนด้วยเจ้าเพราะฉันเสร็จแล้วรีบไปสักคนทุระที่สักคนแล้วก็รีบกลับมาให้ทันเวลาของประชาชนที่นัดจะมาเวลาทันทีอะไรอย่างนี้มาเพียงคงอยู่นี่ก็เคลียนเอาใส่ด้วยกันเคลียนเนื้ออะไรไปเอาบ้างนะมั้ยเขาจะเอาออกเสียเอาเคลียนเอาดีออกซะก่อนเอาสวยเขาใส่โต๊ะอย่างนั้น
คืนวันทายถ้าจนกระทั่งหมดบ่ายสามโมงทายตลอดเลยดีแล้วเอายางจืดเนี่ยมาฉันคนยางจืดเลยฉันแล้วก็หายไปเลยนะถูกยางจืดมันจะเล่นโอ้มันทายอะไรกันลูกพอหกทุ่มขึ้นวันแล้วทายตลอดเลยนี่ทายสิครับผลไม่ได้จนกระทั่งบ่ายสามโมงวันมันเป็นตะเที่ยงคืนทายจนกระทั่งบ่ายสามโมงเอายางจืดเนี่ยฝนพ่นแล้วฉันพ่นคนฉันเลยหายเลยเงียบเลยอะไรต่ออะไรเหล่านี้มีมากมายแล้วมันปลาทำแก่ขึ้นมาถวายปัจจัย3,020 บาทครับวัดป่าถ้ำแก่บครับวัดป่าถ้ำแก่บถวายปัจจัย3,020 บาทวัดป่าถ้ำไหนถ้ำแก่บถ้ำแก่บจังหวัดถ้ำแก่บอยู่ไหนจังหวัดเลยครับจังหวัดเลยโอ้จังหวัดเลยวัดป่าถ้ำแก่บวัดป่าถ้ำแก่บปัจจัยในนี้ครับวัดป่าถ้ำแก่บโอ้จำนวนเงิน3,000 บาทใช่ไหมล่ะ20 บาทครับพร้อมอะไรโอ้พร้อมญาติโยมถวาย3,000 บาทเออมีเท่าไหร่เหนื่อยระยะนี้เหนื่อยมากนะตั้งแต่เริ่มถ่ายมาเหนื่อยไม่อยากพูดจากจ้าอะไรแค่กับเขาแม่เขาแม่ก็อยู่แค่ไปแม่มันไม่ไหวเหนื่อยมันบทลมพูดไปพูดไปก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็หยุดอะไรไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนโถเจ้าของเองยังร้องโกกเลยพิจเทศตลอดเวลาให้หมู่บ้านฟังประชาชนจะโยกฟังเอาอาเทปเอาไว้ที่มีโอกาสนี่ก็เอาเทปที่เราเทศอะมาเปิดให้เราฟังดูที่เราเวลาเปิดให้ฟังนี่โถหมูติ้วเลยหายใจลมหายใจคือลมหายใจหมดธรรมะที่จะแสดงยังมีรีสูบลมหายใจดังฟิวฟิวฟิวปัญหาแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้ตายถ้าอยากให้ตายเลยมันหมดกำลังแต่ก่อนกำลังมันดีเทศดีแล้วก็เหมือนเรียกว่าเป็นปืนกลไปเลยอะไรไปเลยตอนนั้นแหละพูดเรื่องนิทานเก่าเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้มันก็เป็นนิทานไปเลยแหละว่าไงโยมไหมมีเท่านั้นแล้วก็มาหาแทบทุกวันอยู่เออมันเป็นยังไงไม่ได้มาอยู่ไม่ได้เหรอเนี่ยมาเดี๋ยวว่ามาทุกวันเอานี่ก็ไปสกลวันนี้ไปธุระสกลไปก็รีบกลับมาขอตั้งจังหวัดเลยนัดจังหวัดเลยนัดมาแล้วก็มาให้ทันไม่ได้พอมาถึงไม่นานปั๊บตั้งจังหวัดเลยก็เข้าเราก็ลงมาเนี่ยเดี๋ยวนี้วัดอ่อนบุญแล้วนะเรื่องชาติเรื่องขันเรื่องอะไรการพูดการจาอ่อนไปตามๆกันหมดพูดไปได้ไม่ได้เดือยอันเดือยหมดลมเรื่องวันนี้ก็มีอะไรละเท
ประเทศจบแล้วเรียบร้อยแล้วการนั่งรับแขกคุยแขกเหมือนจะก่อนไว้ได้ละใครจะกลับก็กลับได้ละดีนะดีไหมละใครจะกลับก็กลับได้ยาจะไล่เลยนะถ้าไล่จะไม่อยู่แถวนี้จะตีแล้วเอาพากลับจะละไปมีเท่านั้นไม่พูดอะไรต่อไปอีกเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยและอีกขึ้นทางไหนเอากันแก่แล้วคอยจะมีเรื่องร่างกายร่างกายมันแก่แล้วคอยแต่จะมีเรื่องเสมออะไรเกลียดนิดหน่อยก็ได้แหละเป็นแล้วแก่แล้วตามปกตินิสัยของเราเป็นคนคล่องตัวนะจะลูกจะไปดีพับเลยเดี๋ยวมีเวลาตายเลยเดี๋ยวก่อนว่าจะไปลูกก็ไปเลยปั๊บแข็งแรงพอมาทุกวันนี้ลูกก็จะตั้งท่าลูกไปอย่างนั้นล้มเนี่ยอย่างนั้นจะนั่งก็ตั้งท่าร่างไม่งั้นตกตูมเลยให้ได้ว่าดีแล้วล่ะดีนะจะพากันกลับก็กลับได้แล้วนะกลับได้แล้วไม่ใช่ดีแล้วอยู่ที่ไหนก็เหนื่อยทุกวันเวลามันเหนื่อยดูเจ้าของรับฟังเจ้าของเดี๋ยวก็เหนื่อยนะเวลาถึงขั้นมันเหนื่อยแล้วเรื่อยไม่มีกำลังเร็วขึ้นจะพุ่งปั๊บไปได้แล้วต้องระวังการลุกเลยการนั่งกับการไม่ระวังไม่ได้ตกตู้มเลยอย่างนั้นเวลาเรานี่ก็ได้ต่อไปแล้วรู้ทางนี้ก็ต่อเลยคือมันไปพอคนได้ต่อสลาเลยก็ยังใจสลาใหญ่ถ้าเวลามีการดูแลคนบ้างมาอยู่ที่นั่นการทำงานก็ลงที่ก็ไปขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลอุดรนะภาระสร้างตึก10ชั้น200ล้านจากนั้นแล้วเครื่องมือแพทย์เครื่องเวชภัณฑ์ก็จะเข้าอันนั้นดีไม่ดีแพงกว่าตึก200ล้านแต่เครื่องเวชภัณฑ์มันแพงต้องเอาไว้จากโรคเท่านั้นอาจจะมากกว่าตึกหลังหนึ่ง200ล้านเครื่องมือแพทย์มันแพงเครื่องมือสำหรับอะไรเฉพาะตาเราได้เห็นแล้วโอ้แพงตาอยู่ที่โรงพยาบาลอุดรจนถึงกับว่าเราได้ภาวนาไว้เลยให้ขอแล้วให้
เขามาขอเรื่อยในร่องรอยอุดรและสุดท้ายก็เลยภาวนาเลยเอาขัดข้องอะไรให้มาวะแต่มาระยะสุดท้ายนี่ดูจะไปซื้ออะไรละ5 ล้านให้เลยตอนนี้เงียบไปก็เงินวันนี้ไม่ได้เก็บมีอะไรออกบดเลยถ้าเราเงินวันนี้ไม่ว่าเงินไม่ว่าวัตถุสิ่งของอะไรไม่มีเก็บวันนี้ไม่มีออกใส่กระดาษไว้เต็มเลยทางไหนมารับเฉพาะโรงพยาบาลละมาผู้พระจุพระเวรอยู่ที่วินเวรละอาทิตย์พระท่านจัดให้เรียบร้อยวันนี้ไม่มีการสั่งสอนไม่มีพี่เท่าแล้วออกหมดเลยอย่างพระคงพระขาวก็มาสบายอยู่แล้วกันไปตามโรงพยาบาลตามวัดวาที่อยู่ขาดเกินไปพระขาวตามโรงพยาบาลตามอะไรพูดจับจำนวนไม่ได้ละตามวัดที่ขาดเกินใส่รถเต็มเยอะเต็มไปเลยอันนี้ทุกวันเราไปทุกวันคือไปแจกไปโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ไปทุกวันขอไปแจกนะคือยังนั้นเป็นประจำก็ไม่มีเฉพาะวันนี้ไปธุระสะกดโดยเฉพาะไม่มีงานอื่นไปรีบไปแล้วเสร็จธุระก็รีบกลับนะแล้วนั้นไปทุกวันไปโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนั้นนานๆก็รอบทีภาคอีสานเรามีมากที่สุดเห็นว่าคนจมมาทางอื่นตรงนี้จะมีน้อยไม่เหมือนภาคอีสานนี่จนมากนะถึงได้อะไรที่ออกหมดเออก็อย่างนั้นก็อย่างนั้นเอาละสมัยถ้ากันกลับไรเนอะไปถ้ากันกลับไรไอ้ย้ายไรเนอะย้ายไรไอ้ถ้ากันกลับขันไรเราไปยุ่งแล้วไปเรื่องบัตรอยู่เนี่ยไอ้ละก็ไปเลยก็ไปรอดกันนะด้วยนอนเย็ดอยู่เสียงนอนอะไรไม่ได้เพราะอะไรล่ะนี่ต่อแล้วสลาต่อทางนี้แล้วต่อทางสลาต่อวันมันหมดที่ต่อแล้วต่อถ้าต่อนี้ยังจะสลาใหญ่ศาลาหลังนี้ก็ต่อออกไปต่อศาลาหลังใหญ่ยังถ้ามีงานก็มาที่ศาลาใหญ่เต็มหมดละเราได้ดูนะเวลามีงานศาลาใหญ่แน่นหมดเลยศาลาอันนี้มันเป็นประจำมันเป็นนักสู้มีมากมีน้อยมีสู้หมดศาลาหลังนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่เหรอ19เจ้าค่ะเหรอวันที่19เจ้าค่ะโอ้ถึง19แล้วครับที่19อ้าว19วันอาทิตย์นะวันนี้วันอาทิตย์เจ้าค่ะโอ้นี่19วันที่19เดือนอะไรเนี่ยแรม12ค่ำเดือนกรกฎาคมเจ้าค่ะโอ้กรกฎาคมวันนี้วันที่19นะใช่ค่ะวันอาทิตย์19หมดแล้วเอาพากันเรื่อยๆจะไปเรื่อยไปเรื่อยไปแล้วตัวยังไงเดี๋ยวตัวจะไปเรื่อยแล้วเจ้าค่ะวันนี้ได้ทงคำบ่ายนี้นะคะได้7.50 บาทเจ้าค่ะขอใจขอคำได้7 บาทได้บ้านอยู่2 คำคราวนี้ไร่ข้างหลวง
ได้ทองคำก็คำหลวงเยอะนะตั้งหมื่นกว่ากิโลทองคำทองคำนี่จะเข้าคำหลวงทั้งหมดไม่ให้แยกไปเลยเพราะยังไงเป็นเราไม่เหมือนใครถ้าเราได้ลั่นคำยังไงแล้วเป็นนะเลยมีทองคำก็เป็นมาแล้วไปทองคำแล้วหมื่นกว่าผ่าน11,963กิโลเจ้าค่ะได้แล้วทองคำแต่ส่วนที่หลอมันนั้นมันยังไม่เรียบร้อยก็เลยยังไม่มารวมเจ้าค่ะเออคือให้เรียบร้อยถึงจะมารวมอันนี้เข้าคำหลวงใช่ไหมพวกทองคำเข้าคำหลวงหมดแล้วเอาละให้จะไปแล้วนะเดี๋ยวจะว่าไปบอกนะไล่ใครก็ไม่ไปไล่ใครก็ไม่ไปไล่จะขอคนเดียวจะแตกหูเลยนะไปแล้วเอาอันนี้เลยหลวงตาจะให้หลวงตาเหยียดขาหน่อยหนึ่งได้ไหมคะเอาไปจะได้ไม่เมื่อยนะคะเอาไปจะได้ขาจะได้ดีเลยเอาไปจับไปก่อนที่หลวงตาจะขึ้นรถนะคะมันจะได้สบายนิดนึงนะคะห่วงหลวงตาเลย